หลายคนอาจรู้จักหลายคนใช้รถรุ่นนี้อยู่หลายคนรู้ดีแต่อีกจำนวนมากไม่รู้ Rolls-Royce ค่ายนางฟ้าฉายาที่ผู้คนในโลกสี่ล้อตั้งให้ทำไมถึงแพงจังอะไรที่ทำให้มันแพงขนาดนั้นเพราะอะไรอ่ะเหรอก็เพราะมันคือสุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งความหรูหรามันคือที่สุดของความสมบูรณ์แบบมันคือยนต์กรรมที่ได้รับความไว้วางใจและครองใจเหล่าเศรษฐีทั่วโลกสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้บอกเล่าเรื่องราวของรถยนต์แบรนด์ต่างๆมามากมายแต่ก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องราวของ Rolls-Royce กันสักทีก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยว่าทำไมรถยนต์สัญชาติผู้ดีอังกฤษค่ายนี้ถึงแพงจังและยังได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดอีกจุดเริ่มต้นของรถแบรนด์นางฟ้านี้ต้องย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนู่นเลยในปีประมาณ 1,900 ต้นๆ Rolls-Royce ก่อตั้งโดยชายชาวอังกฤษ2คนคือเฟรดริกเฮนรี่ Royce และชาร์ลส์จูตโรสบอกได้เลยว่าพื้นฐานชีวิตของทั้งสองนี่ต่างกันสุดขั้วจริงๆครับโดยเฟรดริกเฮนรี่ Royce เกิดเมื่อปี 1,863ในครอบครัวที่ทำธุรกิจร้านโม้แป้งในเมืองเล็กๆที่กิจการไม่ค่อยดีนักจนล้มละลายทำให้ครอบครัวต้องย้ายมาอยู่ลอนดอนสู้ชีวิตส่งตัวเองเรียนหนังสือด้วยการทำงานขายหนังสือพิมพ์และส่งแฟกซ์ซึ่งเครื่องส่งแฟกซ์ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่ต่างกับในปัจจุบันมากอย่างที่เห็นนี่เลยครับหลังจากนั้นมานายเฮนรี่ก็ได้เริ่มสนใจในรถยนต์ด้วยการซื้อรถจัววิลมือสองจากฝรั่งเศสมาลองรื้อและประกอบรถด้วยตัวเองขึ้นมาในปี1904อีกมุมหนึ่งในลอนดอนชาร์ลส์จูตโรสเกิดในปี1877ในครอบครัวชนชั้นสูงที่มีฐานะร่ำรวยทำให้เขาไม่ต้องส่งเสียตัวเองเท่าไหร่นักเขาจบการศึกษาคณะวิศวะเครื่องกลที่ Trinity College Cambridge ในปี1898ซึ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำที่ปั้นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มาหลายคนและเขายังเป็นนักศึกษาคนแรกที่ขับรถ Peugeot ไปเรียนอีกหลังจากเรียนจบแล้วเขาก็เปิดบริษัท CS Row and Companyเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเพอร์โชจากฝรั่งเศสถือได้ว่าเขาเกิดมาคาบช้อนทองจริงๆคำถามคือพื้นเพของพวกเขายังไม่เห็นได้พบเจอกันเลยแล้วมารู้จักกันได้ยังไงเรื่องนี้มีที่มาครับเกิดจากว่านายเฮนรี่รอยส์เริ่มมีทักษะมีประสบการณ์ด้านวิศวะเครื่องกลมากขึ้นทำให้รถที่เขาแต่งขึ้นมากับมือลบข้อบกพร่องจากเดิมๆไปจนหมดแล้วด้านมีรถคันนึงถูกขายให้กับชายที่ชื่อว่าเอ็ดมันซึ่งเป็นหุ้นส่วนของรอยส์และยังเป็นเพื่อนกับโรสอีกเอาละสิโอกาสทองที่จะประสบความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมเพราะนายเอ็ดมันคนนี้เป็นคนแนะนำให้ทั้งสองได้รู้จักกันถึงแม้อายุจะห่างกันมากแต่พวกเขาก็มีความคิดที่ตรงกันว่าอยากสร้างแบรนด์รถที่ดีที่สุดในโลกดังคำปรัชญาของแบรนด์ที่ว่า Take the best that exists and make it better ต่อมา Rolls-Royce ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในปี1906และเปิดตัวรถรุ่นแรกในปี1907ในชื่อรุ่นว่า Silver Ghostด้วยสีตัวถังที่เป็นเฉดเงินอลูมิเนียมซึ่งไม่เคยถูกใช้ในสีตัวถังรถรุ่นไหนมาก่อนและคำว่า Ghost ที่สื่อความหมายถึงเครื่องยนต์ที่เงียบเหมือนผีเจ้า Silver Ghost รุ่นนี้ถูกโฆษณาว่าเป็นรถที่ดีที่สุดในโลกและมันก็ไม่ทำให้ผิดหวังกับที่โม้ไว้จริงๆครับด้วยแชสซีที่ใหญ่ช่วงล่างแหนบเครื่องยนต์เป็นเหล็กหล่อที่ทำลายสถิติเป็นเครื่องที่หมุนต่อเนื่องนานที่สุดโดยไม่หยุดพักและยังมีสเปคเวอร์วังอีกเพียบทำให้กลายเป็นรถที่สร้างชื่อเสียงและยังเป็นมาตรฐานของแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันขอแทรกเรื่องน่ารู้นิดหนึ่งครับ Rolls-Royce Silver Ghost นี้ยังถูกเอามาติดตั้งเกราะหนาขนาด 12mm และปืนกล Mark 1 Vickers เพื่อเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1และที่สำคัญยังมีอีกคันหนึ่งที่ถูกครอบครองโดยวลาดิเมียร์เลนินนักปฏิวัติชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยในปี1925เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่1ที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ว่าวันอังคารทมิฬส่งผลให้ยอดขายตกต่ำลงมาก Rolls-Royce ต้องรักษากิจการให้ผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้ด้วยการขายทรัพย์สินบางส่วนแต่ดูเหมือนว่าด้วยวิกฤตเดียวกันนี้คู่แข่งที่เทียบคู่กันมาอย่าง Bentley ไม่สามารถแบกรับภาระหนี้ที่มีอยู่ไหวจนสุดท้าย Bentley ก็ได้ขายกิจการให้กับ Rolls-Royce ในปี1931ด้วยความที่ทั้ง2แบรนด์นี้เป็นแบรนด์รถหรูทั้งคู่และได้มาอยู่ครอบครัวเดียวกันจึงทำให้ช่วงหนึ่งรถของทั้ง Rolls-Royce และ Bentley มีรูปลักษณ์ที่คล้ายกันมากถึงขนาดที่ว่ารถบางรุ่นเนี่ยเห็นความต่างกันแค่กระจังหน้านิดเดียวเท่านั้นเองผู้ชมคิดว่าเหมือนไหมในปีที่เกิดเหตุการณ์วันอังคารทมิฬครั้งนั้นก็ได้เปิดตัวรถรุ่นที่2คือ Phantom โดยเป็นรถที่ถูกผลิตขึ้นมาทดแทน Silver Ghost ด้วยเครื่องที่ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งวาล์วด้านข้างมาเป็นวาล์วโอเวอร์เฮดซึ่งรุ่น Phantom 4มีการผลิตออกมาเพียง18คันเท่านั้นตั้งแต่ปี1950ถึง1956ซึ่งผลิตให้กับบุคคลสำคัญเท่านั้นเช่น
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรที่ครอบครองถึง2คันพระเจ้าชาห์มูฮัมหมัดเรซาปาลาวีแห่งอิหร่านที่ครอบครองถึง3คันซึ่งก็เคยพูดถึงไปแล้วในคลิป Lamborghini Miura สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ครับและยังมีบุคคลที่เหลือที่ยังไม่พูดถึงอีกเพียบในปี1939สายการผลิตของ Rolls-Royce ต้องหยุดลงชั่วคราวเพื่อไปผลิตเครื่องยนต์ของอากาศยานให้กับกองทัพอังกฤษและอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตัวอย่างเช่นเจ้า Rolls-Royce Merlin เครื่อง V12 สูบตัวนี้นี่เองที่ติดตั้งบนเครื่องบิน Supermarine Spitfire และ P51 Mustang อันโด่งดังนี่เองและด้วยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นี้เองทำให้เครื่องบินรบของอังกฤษและอเมริกาถูกกล่าวขานว่ามีเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสงครามเลยทีเดียวทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Rolls-Royce ที่ขยายธุรกิจจากรถยนต์มาสู่เครื่องยนต์อากาศยานในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามในปี1971 Rolls-Royce กลับมามีปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักและถูกบังคับให้ล้มละลายแต่ด้วยความที่ Rolls-Royce ยังเป็นแบรนด์ในความต้องการของเหล่าเศรษฐีและราชวงศ์ทั่วโลกเมื่อบริษัทมีปัญหาแบรนด์นี้จึงยังคงมีคุณค่าและเป็นเป้าหมายในการเข้าซื้อกิจการจากหลายบริษัทอีกเพียบเริ่มตั้งแต่ในปี1980 Vickers บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ก็ได้เข้าซื้อกิจการผลิตรถยนต์ของ Rolls-Royce แต่อย่างไรก็ตาม Vickers ซื้อไปเพียงธุรกิจยานยนต์และความเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเท่านั้นในส่วนของสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและโลโก้ยังคงอยู่กับ Rolls-Royceจึงเหลือเพียงแค่สิทธิ์ของแบรนด์และกิจการผลิตเครื่องยนต์อากาศยานในปี1998ผู้ถือหุ้นของ Vickers ก็ได้ตัดสินใจขายธุรกิจยานยนต์ดังกล่าวให้กับ Volkswagen แต่ในการขายกิจการยานยนต์ของ Vickers ไปให้ Volkswagen นั้นยังมีผู้ผลิตยานยนต์อีกเจ้าก็คือ BMW ที่เข้าร่วมประมูลราคาเพื่อซื้อ Rolls-Royce เช่นกันแต่ก็ต้องแพ้ประมูลไปซึ่งที่ผ่านมา BMW เป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ให้กับ Rolls-Royce หลายรุ่นและการประมูลดังกล่าวหลายฝ่ายก็ประเมินว่า BMW จะได้เป็นเจ้าของ Rolls-Royce อย่างแน่นอนแต่ในเมื่อ BMW พ่ายแพ้การประมูลทางบริษัทก็หัวร้อนสิครับและได้ประกาศยกเลิกการผลิตเครื่องยนต์ให้กับ Rolls-Royce ทันทีและเรื่องนี้ก็สร้างความปวดหัวให้กับ Volkswagen ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ BMWที่เป็นสีกันทางธุรกิจกับ Rolls-Royce มาอย่างยาวนานก็รู้ว่าสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้าเนี่ยอยู่กับอีกบริษัท BMW จึงไม่รอช้าและรีบเจรจาขอซื้อสิทธิ์ดังกล่าวหลังจากที่เข้าซื้อสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว BMW ก็ได้ออกมาประกาศทันทีว่า Volkswagen จะสามารถใช้ชื่อแบรนด์ Rolls-Royce ได้จนถึงปี2002เท่านั้นหลังจากที่ BMW เข้าซื้อกิจการ Rolls-Royce เรียบร้อยแล้วก็ได้จดทะเบียนและตั้งบริษัทใหม่ในชื่อว่า Rolls-Royce Motor Car และด้วยความที่รถทุกคันประกอบด้วยมือทำให้สามารถผลิตได้ไม่เกินวันละ10คันเท่านั้นและทาง BMW ก็ได้สร้างโรงงานขึ้นมาใหม่ที่ผลิตและประกอบรถ Rolls-Royce โดยเฉพาะตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาเพื่อหวังยกระดับแบรนด์ให้เป็นระดับ Super Luxury มีชื่อโรงงานว่า Rolls-Royce Goodwood Plant ตั้งอยู่ที่เมืองชิคเชสเตอร์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษซึ่งนอกจากเป็นโรงงานผลิต Rolls-Royce แห่งเดียวในโลกแล้วยังเป็นสำนักงานใหญ่ของ Rolls-Royce Motor Car อีกด้วยจนกระทั่งการมาถึงของ Rolls-Royce Spectre ที่เปิดตัวเมื่อปี2023ที่ผ่านมานี่เองครับนอกจากประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วอีกไฮไลท์ของแบรนด์นี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนอกเหนือจากโลโก้อักษรตัว R 2ตัวบนสี่เหลี่ยมแล้วยังมีเทพีนำโชคหรือ The Spirit of Ecstasy ที่อยู่บนหน้ากระโปรงของรถ Rolls-Royce แทบทุกคันที่สื่อถึงความเป็นจิตวิญญาณแห่งความปิติออกแบบโดยศิลปินที่ชื่อว่าชาร์ลส์โรบินสันไซส์โดยได้แรงบันดาลใจจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเลนอร์วาลาโซซอร์ตันซึ่งเป็นเลขาของจอห์นดักลาสสกอตต์มอนตากิลบอกรนิตยสาร The Car Illustrated และให้ชื่อผลงานชิ้นนั้นว่า The Whisper ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปหญิงสาวมาพร้อมกับเสื้อที่ปลิวออกมาและมีนิ้วชี้ของมือข้างซ้ายแตะไว้ที่ริมฝีปากที่หมายถึงความรักลับๆระหว่างซอร์ตันและมอนตากิลซึ่งทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ด้วยฐานะและตำแหน่งที่แตกต่างกันมากเกินไปทำให้มีความรักด้วยกันไม่ได้ประวัติและเรื่องราวที่ผ่านๆมาอาจจะยังดูไม่แพงมากพอใช่ไหมครับทีเด็ดอีกอย่างของ Rolls-Royce ที่ทำให้แพงคือกลยุทธ์การตลาด Customization หรือก็คือการเลือกสเปคตามลูกค้าต้องการซึ่งกลยุทธ์นี้ใครๆก็ใช้กันเยอะแยะแต่ต้องยอมรับว่า Rolls-Royce เขาใช้ได้ถูกจังหวะและลงตัวจริงๆอย่างแรกมาแค่สีก็ปวดหัวตายแล้วครับเขามีสีให้เลือกถึง 44,000 สีและยังสามารถสั่งทำสีเฉพาะของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้และได้สิทธิ์ในการตั้งชื่อและใช้สีนั้นแต่เพียงผู้เดียวซึ่งการลงสีบนตัวรถเนี่ยจะลงสีอย่างน้อย7ชั้นและสามารถเลือกลงสีได้สูงสุดถึง23ชั้นด้วยช่างเพียงคนเดียว
อย่างที่2คือรูปปั้น The Spirit of Ecstasy สามารถสั่งเปลี่ยนวัสดุให้เป็นทองคำได้ความแพงอีกอย่างหนึ่งคือโลโก้บนล้อถึงจะหมุนอยู่แต่โลโก้ก็ยังตั้งตรงเสมอเบาะหนังทำจากหนังวัวกระทิงอย่างน้อย8ตัวการเย็บต้องใช้ความประณีตสูงมากผิดพลาดไม่ได้แม้แต่มิลลิเมตรเดียวไม้ที่ใช้ในการตกแต่งภายในรถต้องทำจากไม้ต้นเดียวกันเพื่อรักษาความสมมาตรและสีของลายไม้ภายในรถและยังสั่งเปลี่ยนให้ทำจากทองคำได้อีกด้วยเพดานรถมีการตกแต่งดวงดาวกว่า 1,340 ดวงสามารถสั่งจัดเรียงได้ตามต้องการและที่พูดถึงกันบ่อยที่สุดคือห้องโดยสารที่เงียบมากเพราะเสียงเครื่องยนต์ดังเท่ากับเสียงลมหายใจของมนุษย์เท่านั้นเองและยังมีฉนวนกันเสียงทั้งห้องโดยสารที่หนักราว137กิโลกรัมยางล้อรถเองก็ผลิตมาเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงที่เกิดจากการเสียดสีบนท้องถนนถือได้ว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนจริงๆครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่ารถหรูแบรนด์อะไรที่คุณชอบมากที่สุดและอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ